ทัวเราอยู่ไหมลงพูดนะลงเร่นเยอะมากเลยนะไม่ถึงว่าเราทักทุกอย่างแบบหนักๆเรายอมเนะค่ะใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหคุณผู้ชมค่ะอันนี้ตัดมาให้ดู น้อยๆก่อนเดี๋ยวคุยกันย,ยาวๆกับแขกรับเชิญสวัสดีคุณผู้ชมก่อนค่ะรายการโตะหนุ่มแหม่มเริ่มต้นด้วยเราเอาแขกรับเชิญเราก็คือนักแสดงหนึ่งคนมากด้วยความสามารถและฝีมือหนุ่มมั่นใจที่พูดแบบนี้เพราะว่ามั่นใจมากๆคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเราแคปมาขนาดนั้นเนี่ยเป็นดราม่าก,ก็เยอะนะเ <c oughs> ฉะพาะในรายการที่ดูเมื่อกี้ก็แบบโอ้โหแต่ละฉากแรงๆทั้งนั้น <c oughs> วันนี้ให้เกียรติกับรายการโต๊ะหนุ่มแหม่มค่ะนานมากไม่ได้เจอน้องคลอเดียค่ะสวัสดีค่ะโอ้คิด นี่ถึงไหมใช่ไม่ได้เจอกันนานมากนานแค่ไหนอต่ก่อนเจอกันตลอดนะใช่กี่ปีกี่ปีถึงยีพี่แบบว่ามี10บว่ายังไงยังไงก็สิหอัพแน่แน่แต่ว่าเพอเพอาจจะถึง20นะพี่แม่ติตกลงหนูอยู่ในวงการกี่ปีแล้วเคยนับไหมคดียเข้าถ้านับจากโฆษณาชิ้นแรกก็9ขวบตอนนี้เขาจะสี่สี บวกไม่ถูกเลยสามเด็กบอก30กว่า30กว่าไหมสามสิบสปีอ่ะนานมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เก้าขวบคุณผู้ชมถ้าใครย้อนไปดูเราลองไปหาดูได้เลยนะเห็นบอกว่าทุกครั้งที่มีงานใหม่ๆก็ยังรู้สึกตื่นเต้นเหมือนครั้งแรกตลอดตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นก็คือมันจะเป็นฟิลแบบออกกองวันแรกมันก็จะแบบมีความแบบตื่นเต้นแต่คือว่าดีนะพี่มาคือมันได้แบบไบ์ของความแบบ เออความตื่นเต้นกดดันนิดนึงแล้วก็ความที่จะเป็นอีกคนนึงคยกว่าความตื่นเต้นมันก็มีผลดีนะใช่แต่ว่าถ้าตื่นเต้นเกินไปจนไม่รีแลกซ์หรือเราคุมไม่ได้อันนั้นอ่าแต่ว่าตื่นเต้นนิดนึงแบบมันจะมี energy ที่แบบเอยมันแบบแพช s i o มันแอบมาอยู่ในตื่นเต้นนั่นแหละใช่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ทำอะไรที่เราแบบเออเฉยเฉยชาชางงานออกมามันก็จะเรียบเรียบถูกมันก็เลยมีความรู้สึกว่าตื่นเต้นทุก project มันก็แบบ มันก็ดีอ่ะแต่ถ้าตื่นเต้นเกินไปแค่นั้นแหละมันก็จะแบบความตื่นเต้นมันกลบแต่แบบถ้าตื่นเต้นกาลังดีมันจะเป็นแบบฟีลแบบอุ้ยตายแล้วตื่นเต้นจังเลยอยากทาฉากนี้อยากทําฉากนั้นเลยอยากเล่นอยากเล่นใช่ค่ะที่เรากําลังพูดถึงคือซีรีส์ที่คนดูกันทั่วบ้านทั่วเมืองเห็นดังไปถึงต่างประเทศด้วยกับซีรีส์ชื่อว่าสืบสันดานตอนนี้ถูกฉายไปกี่ประเทศทั่วโลกแล้วอ่ะออหนึ่งร้อยเก้าสิบประเทศทั่วโลกค่ะก็วีคที่แล้วก็ขึ้นอันดับหนึ่งของรายการที่ คนดูเยอะที่สุดในโลกใน Netflix นะใช่ค่ะใน Netflix ในใน t น t i x i กคุณผู้ชมคงดูฟีดแบ็กสำหรับคราเดียเองเป็นยังไงดีนะคะก็คือจริงๆมันมันค่อนข้างที่จะแบบตั้งแต่ตัดเป็นเทรลเลอร์มันก็จะมีฉากที่อิมแพคของของตัวอารยาที่เขาเด็ดทำโดยการอิมพอร์ไวส์อยู่แล้วก็ฟีดแบ็กก็ดีค่ะเหมือนคนดูเยอะแล้วคนก็แบบ คนก็แบบอุ๊ยมันทำไมบทนี้มันท็อกซิกจังเลยในพาร์ทแรกนะคะมันก็แบบเหมือนกับเราเราทำได้ได้ได้เป็นตัวนั้นอ<ล>ะไรเงี้ยแล้วก็ฟีดแบ็จากแบบปกติเคาก็จะมีแบบคนที่อายุประมาณเจนแบบ35ขึ้นก็จะรู้จักเราอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีแบบน้องที่เป็นเจนที่เขาค่อนข้างเด็กขึ้นมาหน่อยอะไรเงีแ้ยบบเขาก็เริ่มมารู้จักเราก็ก็เหมือนกับแบบเราได้เจออหลายหลายรุ่นคนคนที่ติดตามเรา หลายๆรุ่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ย <ừ, S 1> ค่ะสำหรับเรื่องสืบสันดาลเห็นหบอกว่ามีการแคสติง้งใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จิ้มว่าอเธอเธอเธอใช่ไหมใช่ทุกคนต้องเป็นผ่านการแคสหมดเลยใช่ค่ะข,นะของของครอเดียแคสยังไงก็แคสก็มีพี่อ้อน,นะคะแคสติ้งซึ่งเป็น acting coach ด้วยก็เรียกไปแคสต์สำหรับบทนี้เราก็จะเราก็จะพอตอนติดต่อเนี่ก็จะรู้พล็อต มาก่อนมาก่อนนิดนึงก็จะมีพล็อตมาให้เราดูแล้วก็จะมีฉากที่เขาต้องการให้เราลองเล่นดูโอ้สนุกมากคือแบบพี่อ้อก็จะถามวันแคสหใช่ใช่ใช่คือพี่อ้อก็จะถามว่าเออถ้าถ้าเราแคสเนี่ยจะติดอะไรไหมแบบติดติดกับการแคสไหมจะจะจะเหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่าเร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 าพร้อมที่จะไปแคสไหมเราก็บอกว่าเออดีมันประสบการณ์ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็ไปแคสกันอยู่5ชั่วโมงคือสนุกมากคือแบบเราไม่เคยเราไม่เคยแคสคุณผู้ชมแต่ว่า เราเดาถูกไหมว่าเวลาแคสมันต้องใช้เวลากันนานไหมอะชั่วโมงสองชั่วโมงก็ถือว่าเยอะแล้วนะของหนูนี่ฟาดไป5้าเลยเหรอใช่ก็คือเราลองเล่นหลายๆแบบคือพี่อ้อเขาก็แบบเป็นคนที่ลึกอยู่แล้วนะคะเขาเคยทำงานกับพี่อ้อเป็นแบบเหมือนเป็น acting coach อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขามาแคสติ้งด้วยเขาก็เหมือนแบบเขาอยากให้เราลองอะไรที่จะให้พ่วงกับแบบเห็นอะไรหลายๆแบบหลายมุมใช่ซึ่งซึ่งณตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้แบบเข้ามาใน c h a r เตอร์แบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนหลังจากที่เรารับแล้วแล้วก็ได้ทำเห็นบทหรือว่าได้ลองอิมพร์ตไรส์อะไรเงี้ยก็สนุกค่ะคือคดีก็เตรียมแบบพี่อ้อคดีจะเตรียมชุดไปเปลี่ยนด้วยนะอะไรงเงี้ยเตรียมไปเองเลยเหรอใช่ใช่เตรียม <laughs> ไปประมาณแบบสี่ห้าชุดจะได้รู้ว่าจะได้รู้ว่าฉันพร้อมอฉันก็เปลี่ยนเปลี่ยนด้วยแล้วก็เข้าบทแล้วก็ลองเล่นกันพี่อ้อเป็น acting coach แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถเล่นกับเราได้เหมือนกับเขาก็จะเล่นแล้วก็มีทีมน้องมาช่วยอีกคนหนึ่งตอนแค่ก็สนุกมากเลยค่ะก็แล้วมันจะมีช่วงเนี้ยมันจะุ้น่พีม คือเหมือนมันจะรุนร<อ>ว่าแบบเราร<อ>เราจะได้หรือเปล่าได้ปล่าวะใช่ได้ผ่านไป,ปาไปกี่วันถึงจะรู้ประมาณแบบคือด้วยความที่คดสนิทกับพี่อ้อคดก็ กล้าแอบถามเนาะถ้าไปแคสงานสมมติว่าแบบเหมือนงานนอกงานงานที่ไม่ใช่ของโปรดเอ่อโปรดักชันไทยอะไรเงี้ยเราก็จะไม่กลา้กลาที่จะถามเพราะจริงๆมันก็ไม่ควรที่จะถามแต่เราก็แอบถามว่าเป็นไงบ้างพี่แบบเป็นอ,อ,อ๋ยอ,อยัง <ๆ S 2> ยังยังเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะประชุมกับพุ่มกับวันนี้วันนี้อะไรเงี้ยพอพอประชุมเสร็จแล้วพี่เป็นไงบ้างเอ้ยเอ้ยก็โอเคนะแบบเหมือนพุ่มกับก็เห็นเราเป็น first choice อะไรเงี้ยแต่มันก็ต้องผ่าน process มากมายก่อนที่จะมันก็จะมีไม่ให้เนาะมันไม่ง่ายแต่มันสนุกนะสนุกตรงได้ลุนแล้วก็ ว่าได้ปุ๊บเป็นไงโอ้โหดีใจแทบจะแบบแบบโอ้โหกรีดบ้านแตกกิบกาแฟกินสามแก้วติดอ่ะฉลองเพราะคดีแบบตอนนี้คดีไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์มานานแล้วอะไรเงี้ยคดีก็จะแบบถ้าอยากกระเริดก็จะกินกาแฟกาแฟเลยช่วยได้กาแฟก็แบบโอ้ยแบบดีใจมากเราก็เริ่มทำกันบ้านตั้งแต่ยังไม่เห็นบทบอกว่าพอได้รับบทเนี่ยคดีอ่านเป็นร้อยรอบเลยอ่ะใช่ค่ะคดีทำไมต้องอ่านเยอะขนาดนั้นอ่ะ คือจริงๆเขาเดยเป็นคนทําการบ้านเยอะอยู่แล้วนะคะถ้ายิ่งถ้ามีเวลาให้เขาเดอทำเขาเดอก็ชอบอ่านไปอ่านมา่อางโปรเจ็กก่อนหน้าสืบสันดาน์ที่เขาเดยก็เล่นกับยาดาด้วยแล้วก็แก็บด้วยอันนั้นเขาเดยก็อ่านเยอะก็คืออ่านเยอะแล้วก็คืออ่านทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยประมาณ3า4สิบิบรอบแต่อ่านในพาร์ทของอรยาเป็นร้อยเพราะฉะนั้นเขาเดยก็จะเหมือนรู้ว่ามัน,ม,นมันพูดอะไรบางแต่ว่าเขาเดยก็จะมีการอิมพร์วายส์คุยกับพี่การว่าเออบางอันอย่างฉากแบบที่เมื่อกี้พี่แหม่มเห็นที่แบบ อันนั้นออน่ะออออจริงๆในบทอ่ะขยาวแต่คเด,ดทแทบจะไม่พูดอะไรเลยแล้วประโยคแรกคาเดทก็เปลี่ยนแต่คีบหัวใจของซีนไวอะไรเงี้ยจริงๆอันนั้นเป็นเป็นพูดนาย,ยมาดีไซน์มาดีไซน์ได้ใหม่ได้ด้วยใช่แต่ให้คีบของเขาไว้ด้วยคีบของเขาแต่มันแรงกว่า คือแบบพอพอคุยกับยาดายาดาก็บอกว่าเฮ้ยมันเอฟเฟกกับไขมุกได้แรงกว่าในในในที่เขาอ่านมาน้องก็บอกว่าเอาเลยเพราะเราก็ต้องคุยกับพ่่มกับก่อนว่าโอเคไหมแล้วก็ต้องใช่ซื้อหรือเปล่าซื้อหรือเปล่าก็คุยกับน้องยาดาว่าเฮ้ยถ้าเราจะจะเหยียบลงไปในน้องโอเคหรือเปล่าเพราะมันไม่ได้เป็นมันต้องผ่านมันต้องผ่านการพูดคุยใช่ว่าเห็นเขาเขาเขาเห็นด้วยหรือเปล่าน้องก็บอกว่าเอ้ยเขาเขารู้สึกมากขึ้นแล้วมันออกมาแรงจริงด้วยอ่ะใช่ใช่โดยที่มันไม่ต้องพูดอะไรเลยเออใช่แทบแทบจะไม่ ต้องแสดงอะไรให้มันเยอะแยะมากมายคือคดีมองว่ามันมันใช้คําพูดหรือคดีก็กลัวว่ามันจะใหญ่คือคือเราพยายามจะทําอะไรที่มันยังเป็นละครอยู่แต่ว่ามไม่ให้มันเป็นละครให้มันเป็นธรรมชาติด้วยบวกกับความที่เป็นอารยาที่มันจะต้องมีบอดี้โอ้โหคุณผู้ชมอะไรอย่างนั้นเป็นคนทํางานละเอียดมากอะซ้อนะะอะมันยังคงความเป็นละครที่ไม่ให้ดูว่าเป็นละครให้มันดูเป็นธรรมชาติที่ฉากเต้นละ่ะ โอ้ฉา oh, กเต้ทนทาอยู่2เดือนกว่าเพราะว่าเราเราคิดเต้นนิดเดียวนะจริงๆถ่ายมันจะนาทีครึ่งค่ะจริงๆมันจะเริ่มจากเปิดแผ่นเสียงเตะรองเท้าขึ้นไปแต่ว่ามันถูกตัดค<ห>ือเรื่องเนี้เขาต้องการสมใช่เขาหร,หรือหรือฉากจบที่จริงๆเป็นฉากแคสซิ้นซึ่งมันยาวเขาก็ตัดสั้นคือจริงๆรเขาเดกว่ามันก็ได้คือด้วยความที่เรามีพลังข้างในอยู่แล้วจริงๆฉากเต้นเนี่ยเพลงที่พี่การเลือดเป็นเพลงสวิงแล้วก็ชื่ออรู้โอเคกับเพลง คดีก็ถามคำแรกในวันฟิ t t i n g เพลงอะไรก็เขาก็เลือกมาแล้วคดีก็ฟังความหมายคดีก็ไปหาว่าใครแต่งแล้วก็พอดีหาลีริกในเน็ตไม่ได้คดีก็แกะเนื้อเขียนคำแปลส่งให้แกลแล้วคดีก็พยายามดีไซน์ว่าคดีจะคดีลองเต้นเป็นหลายท่าทุกที่ใช้เวลาเกือบ2เดือนแสดงว่าทุกโมเมนต์ในการเต้น มันต้องรู้เราตัวแสดงต้องรู้ความหมายของของเพลงของของดนตรีใช่แล้วก็มันเป็นเพลงที่มันมันมันกับมาวินคือมันเป็นเหมือนความรักอะความรักของแล้วเตรียมกับพี่แคปยังไงเตรียมเตรียมกับอีพี่แคดียไม่คเดียไม่คเดียคเดีมีฟิลข้างในแล้วมีท่าอะไรของคาเดียแต่คเดียไม่ได้ เซตท่านะคะเคดียปล่อยไหลไปตามฟีลให้มันไหลแต่เรารู้อยู่แล้วแหละว่าเราจะทําอะไรแล้วเคดีก็รู้สึกว่ามันต้องซิงโครไนซ์กับแก๊ปคือเคดีเรียนเต้นมาเคดีก็เลยไปสอนว่าคือทุกคนพยายามดูว่าสวิงมันเต้นยังไงแต่เคดีจะไม่เต้นอย่างนั้นน่ะเพราะเคดีรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นการเต้นที่ไม่ใช่แพทเทิร์นเต้นอันนั้นมันไม่ใช่การเต้นอย่างนั้นมันเป็นการที่เต้นโชว์ถึงว่าข้างในเราเป็นยังไงกับสองคนนี้เคดีก็เลยไปสอนแกปก่อนหน้านั้น ที่เราเจอกันในซีนโรงพยาบาลค่ะเด็กก็ไปให้ก่อนหน้านั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะเด็กก็แบบว่าแก๊ ไม่ต้องดูอะไรเลยก็ไปสอน999ชิด999ชิดสอนให้เขาทำแบบเร็วๆทำแบบช้าๆสอนแบบ9ชิด9แบบหมุนในในนั้นมันจะมีมีมีแพทเทิร์นนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค <ừ> ่ะ <ừ> ก็ให้เขาตรงนั้นไปแล้วเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่นำเอง <ừ> อะไรอย่างนั้นอนะ่ะ<า>แก็บต<า>แก็บเร็วมากนะแก็ไม่เคยเรียนเต้นจริงๆ,ๆคนไม่เคยเรียนเต้นเนี่ยไม่ไม่น่าจะทำได้เร็วขนาดนี้ใช่ไหมเขาเก่งมากเาเก่งมากถเด็กถาปัดกับเด็กศิลปกรรมนาฏศินนะในเรื่องนะคุณผู้ชมขาเขาเล่นเป็นสามีภรรยากันกับกับแก ธนเวทเนาะกับแก้วใช่ไหมแก้วเใช่ใช่ใช่ค่ะเล่นเป็นสามีภรรยากันทำยังไงมันถึงจะจูนอินกันได้โอ้โหนักแสดงนักแสดงก็หาทุกวิธีบางคนเล่นอาจจะอันนี้พูดถึงกำลังเรื่องอื่นนะถ้าเป็นเรื่องอื่นเรื่องอื่นในการทำงานโอเคคู่นี้เล่นเป็นผัวเมียกันนะเออก็คุยกันเยอะๆมันก็จะดูสนิทสนมแต่ของเราอ่ะเล่นเป็นสามีภรรยากันทำไงให้มันจูนอินจริงๆเราคุยกันเยอะ พ่อแม่ลูกบ้านเนี่ยคุยกันตีหนึ่งบางทีแบบเขาจะบอกสาตางออนคอร์เลยนะยีชั่วโมงถ้าถามอะไรมาแล้วแบบอันนี้มันมีไนซินเยอะคดียก็ถ้าวันไหนที่เราถ่าย all night, ออนไน์เขาทํางานแค่สิชั่วโมงนะคะ,คะจะไม่เกินของ n น t f l ลิกส์คดีก็จะทากันบ้านตอนกกางคืนเพราะเขาจะรู้สึกว่าถ้าคเดียทำกันบ้านตอนกลางวัน,น,น,วนแล้วไปถ่ายลังคืนการถ่าของคดียมันไม่ปรับไม่ทันอะไรเงี้ยก็จะบอกสตางว่าเอ้ยโทรมาได้ตลอดส่วนแก๊ปก็คุยกันเรื่อยๆแล้วก็คือคเดียก็จะแบบถึงขั้นที่แบบว่าแก๊ป ก็อยากเก็บกลิ่นแก๊ปอะทายังไงดีอะอยากอยากฉันขอกลิ่นกายเธอหน่อยอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่ก็ก็แก๊ปก็แบบเออพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาแบบน้ําหอมที่ใช้มาแล้วกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆเือเดียต้องการแบบจริงๆนึกในใจแต่ตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันมันมันหนักไปอะจริงๆอยากขอเสื้อยืดที่เขาใช้อยู่แล้วอันนี้หนักอะไรันเสื้อยืดอะหนักแต่ก็กลัวเขาหาว่าเราบ้าแต่จริงๆแก๊ปถ้าเขาเดขอเขาทาให้นะอ๋อเหรอเพราะว่าเขาชอบอะไรแบบเนี้ยเอาน้ําหอมเข้ามาทําอะไร มาดมจริงๆตอนแรกคือจะเก็บกลิ่นไว้แต่ว่าปรากฏเก็บแล้วมันก็เก็บไม่ได้แต่คดก,ก็จําเอาอะจาเอาแล้วก็แบบเหมือนคเดเล่นกับแก๊ปจนคเดอินมากว่าแบบคือรักมาวินมากในเรื่องก็คือแบบเรามองเขาแบบหลอกคเดีฝันถึงเขาด้วยนะฝันถึงทั้งแก๊ปทั้งสตาร์งเข้าไปในฝันอะแล้วคือเวลา set ออนเซ็ตอ่ะมันจะมีพอร์ของของเซ็ตของของลุคเขาเวลาเขาเดินไปไหนมาไหนไหน,นี่บอกโอ้ย มาวินนี่หล่อมากเลยนะแต่แบบไม่ใช่แก๊ปนะคือมาวิน,วนในบทนะ,อะไอ้ตัวในบทคือไม่ได้แบบอินกับนอกบทแต่อินกับตอนที่เขาเป็นมาวินซึ่งเขาทําเป็นมาวินได้ดีมากด้วย เพราะอะไรถึงต้องทําขนาดนี้นี่คือเวของการทํางานแพทเทิร์นของการทํางานของคลอเดียอยู่แล้วหรือหรืออันนี้หรือเพราะมีคนบอกว่าโอ้โหเรื่องนี้มีแต่รุ่นเก่าๆทั้งนั้นเลยพอได้ยินคําว่าเก่ามันก็เลยกดดันทําให้เราทับซ้อนยิ่งทํางานหนักขึ้นจริงๆมันคืออันไหนคเดีว่าหลังจากที่คลเดีมาทํางานพีเรียดที่แบบ ยุคหลังอะคะ่ะคือตอนเด็กๆเ,เราเด็กใช่ไหมเราทํางานเยอะเราก็ตั้งใจทํางานเป็นคนตั้งใจทํางานอยู่แล้วบทยังไงอ่านพยายามจะคิดไปถึงแบ็กกราวน์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เหมือนพอเาเด็กกลับมาทําอย่างเาเด็ถ่ายกระเช้าสีดาก็ก็จียายก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ตั้งใจมากว่าเวลาคนที่ตั้งใจมากจะคุยกันแบบเหมือนกับเขาเราจะชอบถามว่าเขาทํากันบ้านยังไงเขาก็บอกว่าเออมันมีเพลงมีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบ ดึงเข้ามาคดีก็จําตรงนั้นมาใช้ในโปรเจกต์ต่อไป oh. แล้วก็คดียถ่ายเกมศูนเหรียญกับกับอีกอีกที่เล่นกับยาดาด้วย <c oughs> มันก็จะมีวิธีการทํากันบ้าน <c oughs> ก็ค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆเขามีความรู้สึกว่าการเป็นนักแสดงมันต้องพัฒนาขึ้นเราต้องยิ่งทํากันบ้านหนักขึ้นเรื่อยๆมันถึงจะเวิร์กอะ <No. S 1> ถ้ามีเวลาให้เราทํานะคะ <c oughs> ยกเว้นถ้าเวลาเรากระชันชิดเราก็ทําได้ถึง ถึงจุดหนึ่งอ่ะพี่แมมมันเหมือนมันมันกระชั้นชิดเราก็อาจจะทําได้ไม่ลึกเท่าเพราะฉะนั้นการที่อันนี้หนูมีเวลานานแค่ไหนสําหรับจุดสันดานตั้งแต่แคสติ้งค่ะเด็กก็เริ่มทําแล้วนะคือยังไม่เห็นบทค่ะไม่รู้ว่าได้ไม่ได้ฉันแคสเสร็จแล้วฉันทํากันบ้านรอไว้เลยคือตอนนั้นมันรอประมาณไม่นานนะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งก็แบบเหมือนกับคิดเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันยังไม่เห็นบทเยอะก็ไปฟิตติ้งก็คือมี มีอรารยาบ้างแล้วเแต่ว่าก็ยังไม่ได้เจอนะคะคือพอเห็นบทก็กำลังคิดว่าเฮ้ยถ้าเราเล่นใหญ่หรือว่าเล่นแบบคือพี่การเป็นคนพูดเลยว่าอยากให้ ise, อิมพ o ร i ไ e ส์เราก็จําคําพูดนั้นมาแล้วก็จริงๆกว่าจะหาตัวเองเจอก็อยู่ในเวิร์กช็อปเพราะใน process นั้นก็จะมีเวิร์กช็อปร์กช็ด้วยใช่ซึ่งพี่อ้อเขาาต้องขอบคุณพี่อ้อมากเลยเขาเาลึกจนทําให้แบบ มันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเริ่มอ่ะพอมันเริ่มปุ๊บแล้วเรายิ่งลึกเพลงเนี้ยมี200กว่ากับเพลงฉากที่เหยียบหัวน,นั้นจริงๆในหัวอะไรอย่าคือเต้นอยู่นะเอ๋อเหรอที่ผิวปากคือมันเต้นอยู่ในหัวเต้นแบบคือคือมันมันไม่ได้แบบ คิดคําพูดอ,ะอ่ะมันถึง<อ>ได้ออกมาเป็นอย่างนั้นนะแล้วกวากว่าน,นั้นจะออกมาก็คดีก็ทํากันบ้านอยู่เป็นเดือนนะสําหรับฉากนั้นกว่าจะหานั้นออกมาเจอเพราะเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราพูดผู้ชมค่ะใช่จริงๆแล้วบทบทที่ได้นี่คือการทํากันบ้านเป็นสิ่งงั้นพี่นุ่มพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าตลอด33ปีที่ผ่านมามันกลายเป็นการงานที่เก็บประสบการณ์ใช่แล้วพัฒนา,พ,ฒนาพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นอยู่เรื่อยๆรวมทั้งพอชีวิตเรามาถึงจุดนี้เนาะ พอเราชีวิตเราอายุเรามากขึ้นมันตกผลึกทั้งการใช้ชีวิตการเห็นประสบการณ์ค่ะใช่ใช่การใช้ชีวิตการลักล่างตัวเองการสุขภาพที่เราดีเราเราเฟรชกว่าตอนเด็กๆที่เราแบบอาจจะใช้ชีวิตอีกแบบหนึง่งอะไรเงี้ยด้วยนะคะแ,ะแต่ว่ามีผลเยอะมีผลใช่ใช่แล้วก็มันจะมีอะไรที่ท้าทายเยอะอย่างเช่นแบบฉากพูดภาษาอังกฤษซึ่งคดเดลจะมีกำแพงอยู่เพราะว่าคดเดลรู้สึกว่า คเดนเป็นเป็นอาจจะน่าลูกเครื่องแต่คะเดนเรียนโรงเรียนไทยมาตลอดมันก็จะมีความตื่นเต้นตรงนั้นมันก็เหมือนทลายตรงนั้นเข้าไปเวลาถ้าถ้าเราจะมีแคสคัสติ้งที่มันเป็นโปรเจกต์ที่ไม่ใช่ของไทยเราก็กล้าที่จะไปแคสต์ไม่งั้นสมัยก่อนก็จะรู้สึกว่าอุ้ยไม่เอาดีกว่ากลัวเราจะไปเสดได้ก่อนเออกลัวกลัวกลัวจะทําไม่ได้หรือไปก็ตื่นเต้นเกินไปความตื่นเต้นนําความรีแลกซ์มันก็ทําให้กลายเป็นตะกุกตะกั ทำอะไรไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นทุกวันกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนสนุกในบทบาทของตัวเองในหน้า<ช>ที่ที่ตัวเองได้รับใช่ใชถ้าอย่างนั้นตลอด33ปีในวงการบันเทิงมีหนึ่งฉายาสําหรับคราเดียคือจิ้งจอกพันหน้า <c oughs> อันนี้คืออะไรคือเป็นฉายาที่นักข่าวตั้งให้อพี่แมมใครจะไม่รู้ว่าเริ่มจากจากคนไหนนะคะจําไม่ได้คือเหมือนกับพอเขาเขียนเขาก็เขียนกันไปหมดเหมือนแต่ก่อนเขาจะถ่ายแบบเยอะอ่ะพี่แมมจะยุคสมัยก่อนก็จะแบบเปลี่ยนเป็นเด็กวัยเด็ก ไว้ๆหวานๆใช่หวานแล้วก็พลิกเป็นลายซึ่งสมัยก่อนเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่เปลี่ยน,ไม,ยนไม่เปลี่ยนก็<ช>คือเขาจะไม่แบบคนที่เล่นหวานหรือเป็นบทแบบนางเอกนางเอกก็จะไม่พลิกมาเล่นบทแรงๆแต่ด้วยตัวเร,เรา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 รู้สึกว่ามันคือการแสดงแล้วก็ทําอย่างนั้นมาตลอดแล้วก็ด้วยการถ่ายแบบด้วยล่ะค่ะพี่แมมถ่ายแบบก็คือเปลี่ยนลุกเปลี่ยน เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนแต่งหน้าอะไรเงี้เยเขาอาจจะเป็นคนที่เวลาไม่แต่งหน้าหน้าเขาจะซีดด้วยค่ะมันก็จะเปลี่ยนหน้าแต่พอแต่พอเปลี่ยนนะคุณผู้ชมค่ะคลาเดียจะเปลี่ยนไปโดยที่เราเราเองเรายังนึกไม่ออกเลยว่าเฮ้ยมัน <"He i, S 2> เปลี่ยนได้ด้วยเหรอ มันเปลี่ยนได้ด้วยเหรอแต่จริงๆมันเปลี่ยนได้คุณผู้ชมค่ะจริงๆมันจะมีรูปที่แบบเหมือนเหมือนเปลี่ยนลุคเวลาถ่ายแบบเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าค่เด้อาจจะไม่ได้มีอยู่ในไอไม่ได้มีด้มีไม่ได้สะสมมากดูสิแต่เป็นอีกหนึ่งคนอันนี้อันนี้เด็กมากนะที่มีคุณภาพอันนี้เด็กไหมเด็กไมสิบสอ ตอนนี้ตั้งแต่9ขวบอ่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าย้อนไปอ่ะเนาะ9ขวบเพราะฉะนั้นทํามาหมดแล้วจากเด็กหวานจากเด็กสสใสกลายเป็นบทร้ายถึงได้ฉายายอย่างที่บอกไปแต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่าวันหนึ่งชื่อของคลอเดียก็หายหายไปจากวงการหายไปเป็น10ปีหายไปทําอะไระเดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าสักครู่ค่ะ

สนุกค่ะถ้าถ้าคดีไม่ได้แบบยุ่งที่จะต้องเตรียมงานอยู่คดีก็ชอบเล่นติดต่อแลวคดีไลฟ์ด้วยไลฟ์ด้วยใช่คดีเพิ่งมาไลฟ์แบบคดีไม่เคยไลฟ์เลยคดีอพอดีว่าหลังจากสืบสันดานนะจริงตอนแรกคดีจะมีโปรเจกต์เปิดละครอันนึงแล้วพอดีโปรเจกต์มันล่มไปคดีก็เลยว่างแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออลองมาไลฟ์ในติ๊กตอกดูแล้วปรากฏมันก็สนุกมากเลยอ่ะพี่มหนูได้อะไรจากการไลฟ์เพราะว่าพี่หนูว่าทุกคนมันมันมีเสน่ห์ในตัวของมันเวลาไลฟ์คนก็จะพูดคุยแล้้้วตตออบโกันนไไดหูะร คือจริงๆคดีชอบฟังเพลงอยู่แล้วคดีเป็นคนชอบเต้นแล้วคดีเป็นคนชอบร้องเพลงคือทําอะไรอยู่คนเดียวในห้องน้ําแล้วก็คดีเป็นคนฟังเพลงเยอะก็ตอนไลฟ์ครั้งแรกก็นึกว่าคงไม่มีคนดูบลอกปรากฏก็จะมีคนที่ตอนนั้นก่อนที่สืบสารานจะออนนะคะเขาก็จะมีกลุ่มที่ชอบฟังเพลงในยุคนี้ด้วยแล้วคนที่แบบเหมือนรู้จักเราอยู่แล้วหรือเรื่องเพลงกันใช่หรือบางคนเป็นคนรุ่นใหม่บางทีก็เข้ามาคุยแล้วก็มันเป็นการโต้ตอบเรียลไทม์อะพี่แมมสมัยก่อนน่ะ ต้องเขียนจดจนห,หมายก่าจะตอบซึ่งเราก็ตอบด้วยนะแต่ว่ากว่ามันจะถึงหรือบางทีเราตอบไม่ได้อย่างอย่างตอนนี้ถ้าแต่บางทีขเขาเยจะไปตอบย้อนหลังนะคะสมมติว่าเขาเด้ลงอะไรในโซเชียลเน็ตเวิร์กของเขาเดียค,คนคอมเมนต์เขาเดี๋ยวจะตอบยกเว้นถ้าเขาเดียยุ่งอยู่เขาเดียก็จะไปตอบเลทอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเขาเดียมไม่ได้มีงานอะไรเยอะๆอยู่เขาเดียจะตอบแบบตอบค่อนข้างเร็วด้วย พอยิงตอนนี้มีไลฟ์นะใช่ตอบมันไลฟ์มันก็ได้โต้ตอบกันเลยคืออย่างอย่างตอบในในโซเชียลเน็ตเวิร์เราเองมันก็เป็นการตอบแบบถามมาแล้วตอบไปแต่ในไลฟ์มันคือมันมันสามารถพูดตอนนะั้นะ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 เรียลไทม์แบบพี่แมมพอซีรีส์อ,ออกแล้วเป็นไง คุยแต่เรื่อง<บ>นี้เลยคอมเมนต์เร็วมากคือปกติอ่านไม่ทันนะใช่คเดียคเดียเป็นคนอ่านแบบคเดียค่อนข้างไวแต่ว่าพอไม่ไดไลฟ์บ่อยๆทุกวันมันก็จะช้าเหมือนกันเพราะมันต้องดูอะไรหลายอย่างในจออ,อะไรอย่างงี้ค่ะก็จะค่อนข้างเร็วๆจนแบบไม่ทันนะแต่ว่าคเดียก็พยายามให้ทันพอเลื่อนขึ้นไปอ่านอันเก่าก็จะอ่านอันใหม่ไม่เห็นแล้วคเดียจะจําคนได้ด้วยนะคะถ้าใครเข้ามาใช่คเดียจะจําชื่อคนได้ที่เขาเข้ามาบ่อยๆหรือใครที่เป็นแบบแฟนคลับจากไอจีแล้วเขา ที่ทิกต็อกคดีก็จะจําชื่อคนที่คอมเมนต์บ่อยๆได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนแบบโอ้ยแฟนคลับต้องดีใจอ่ะให้ค <ผม S 1> ดีจะจำจำได้เลยค่ะแล้วก็จะมีแฟนคลับจากทิกต็อกที่เข้ามาบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบคุยกันบางทีมีภาษาที่เขาชอบใช้แบบเบิร์บบูอะไรอย่างเงี้ยแบบภาษาคอมเมนต์หรือคนนี้ชอบเพลงแบบนี้คดีจะไลฟ์บ่อยไหมคะจริงๆช่วงที่คเดีไม่ได้ไม่ได้ออกกองช่วงที่ว่างอะคะ่ะคเดีประมาณอาทิตย์ละสี่วันแต่ว่าตอนเนี้ยคดีเริ่มน้อยลงเดี๋ยว เคดีคิดว่าแบบคเดจะไลฟ์ได้ได้น้อยค่อนข้างน้อยเพราะคดีจะถ่ายซีรีส์ค่อนข้างหนักแต่ว่าพยายามจะแบบให้ได้อาทิตย์ละคลังเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้พูดคุยกันใช่คเดคิดถึงเขาจะเรียกว่าห้องอ่ะพี่แมมคเดจะคิดถึงคนที่ที่ที่คเดเจอบ่อยๆแอยบาทีในห้องอันนั้นของเราใช่มันมันคือเป็นสเปซที่ทําให้เราีแลกซ์อ่ะเหมือนเราสร้างความีแลกซ์แล้วก็ทําให้เขายิ้มในขณะเดียวกันเขาก็ทําให้เรายิ้มเรายิ้มด้วยเช่นเดียวกันเนาะต่างคนต่างใช่แล้วคเดจะไม่ค่อยเจอแบบ คนที่เข้ามาดราม่าหรือพูดไม่ดีคดีก็ดีใจนะเพราะวบางทีบางคนเขาจะเจอเหมือนกันที่แบบเจอเอแต่ของเราจะค่อนข้างทุกคนคนที่เข้ามาเขาจะน่ารัก energy เราเป็นยังไงแฟนคลับเราจะเป็นยังไงใช่เราก็คือเราเราถือว่าแบบเต้นน่ะบางทีเต้นจริงๆช่วงที่4วันนี้แทบจะไม่ต้องออกกําลังกายอย่างอื่นเต้นจนกล้ามท้องขึ้นเต้นในขณะที่ไลฟ์เลยใช่บางทีเขาก็จะขอเพลงสดๆมาแล้วให้เราเต้นเพลงที่เขาขออันนี้กี่ปีกับการที่คเดียไม่ มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คดีหายไปเลยอันนั้นหายเงียบจริงๆกี่ปีคดียว,ว่าน่าจะมีสิบสิบปีได้ไหมเกือบๆนะพี่หมาไปทําอะไรหายไปไหนคือจริงๆมันเป็นเรื่องของชีวิตส่วนตัวคดีที่นาตอนนั้นคดีแบบเหมือนคดีต้องจําเป็นต้องหยุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราหยุดไปสักพักหนึ่งก็เหมือนมันจริงๆการหายมันไม่ดีเนาะจริงๆเราชอบงานนี้พอพอหยุดไปตอนแรกเราทํางานอัดมากเราก็ช่วงแบบ 8ปเก้าเดือนแรกเราไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะเรารู้สึกว่าเราทํางานเยอะมามันเหมือนเราได้พักผ่อนใช่แต่แต,แต่พอเลยจาก,จากนั้น,ปปนมันก็<ะ>ถึง มันจะแบบเหมือนขาดอะไรไปแล้วเราแบบเป็นคนชอบทำงานอะ<ม>รู้สึกว่า Energy หรือคุณค่าของชีวิตมันคือการทำงาน<ม>เราก็รู้สึกคิดถึงมากเลยแล้วบวกกับแบบอพอหลังจากนั้นพอเราเริ่มมาทำแบบเหมือนพิธีกรบ้างแล้วก็อ,อะไรนิดนิดหน่อยหน่ยแล้วก็ดันแบบมีลองดิสเซ relationship กับกับแฟนคนปัจจุบันเนี่ยคะ่ะมันก็เหมือนทำให้เราต้องบินไปเมืองนอกมอยในช่วงแรกมันก็เลยกลายเป็นหายประมาณ เดีว,ว่าน่าจะมี8ปดปีที่หายแบบที่ค่อนข้างหายเลยใช่ huh. ก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะมีงานบ้างแต่มันก็ไม่ได้ชัดเจนแต่หลังจากนั้นก็จะกลับมาทำพิธีกรแล้วก็เริ่มแสดงแต่ว่าก็คือก็มันก็จะเหมือนค่อยๆเข้ามาพี่แมมณปัจจุบันนี้คนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโซเมด คู่ชีวิตอ่ะพี่ดำเรียกว่าคู่ชีวิตคู่ชีวิตณปัจจุบันนี้กลายเป็นคนที่อยู่กับมีคู่กี่ปีแล้วคะกับคนปัจจุบันคือจะขึ้นปีที่16แล้วะค่ะโหไม่มีใครรู้เลยดูดิใช่ค่ะถ้างั้นแต่งงานกันมีงานแต่งงานไหมจริงๆคเดียวทุกคนจะจริงๆคเดียวแต่งแล้วแต่ว่าคเดียวไม่ได้จัดคือคดีแต่งมาประมาณปีน่าจะช่วงโควิดแบบนี้น่าจะแบบ ประมาณ2020ันยี่สิบค่ะก็คือคนในครอบครัรวรู้แต่ว่าไม่ได้จัดงานใหญ่โตหรือแบบคดีมีความรู้สึกว่ามันมันไม่ได้คนเรามันจะอยู่กันได้มันไม่ได้อยู่ที่งานแต่งงานแล้วคดีมีความรู้สึกว่าคด,ดีว่ามันเอา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 ค่าใช้จ่ายตรงนั้นนามาใช้ทําอย่างอื่นที่มันจําเป็นดีกว่าดีกว่าใช่<า>เรามองน,นะวางแผนชีวิตคู่ยังไงมีลูกมีอะไรเงี้ยถึงมองไปถึงไหนจริงๆตอนนี้คดีจะสี่สี่แล้วอีกแป๊บเดียวคดีจะสี่ห้าแล้วนะพ่ คดีเคยเคยยังนึกว่าคเดียแบบว่า20 3 0สิาหรับเราตลอดเวลาคดีจะสี่เดียวมวเก็บไข่ไว้ไหมเนี่ยเก็บเก็บไข่ไว้ตั้งแต่ก่อน40เก็บไว้แล้วแล้วก็ไข่เยอะมากเลยนะไข่แบบออกมาแบบ26อันแข็งแรง21อันเก็บตอนประมาณอายุ38อะไรเงี้ยก็เหมือนมันจะใกล้คือคือตอนนั้นแบบเหมือนไปทําทํารายการแล้วก็ไปไปออกรายการแล้วคุยกับคุณหมอแล้วก็เลยแบบ เออพอฟังแล้วมันก็แบบข้อมูลตอนนั้นใช่ไหมข้อมูลใช่ข้อมูลตัวน,นั้น,อนเอาเก็บไว้ดีกว่าแล้วก็จริงๆช่วงที่อยากมีอ่ะมันก็จะเป็นช่วงแบบช่วงอายุประมาณ3 5หแบบ3 4มสาถึงแบบใกล้ๆ40่อ่ะตอนนั้นเราอยากมีมมแต่ว่าเหมือนแฟนก็ยังไม่อยากมีอะไรเงี้ยก็ยังไม่อยากมีเราก็เราเป็นคนไม่พุชใครอยู่แล้วก็เลยตัดพอมาเลยพอประมาณตั้งแต่4ี่สมันก็รู้สึกว่าแบบ มันจะไหวไหมวะเออมันไม่ได้จะไหวอย่างเดียวเราคู่แบบแล้วถ้าเรามีตอนนี้แล้วลูกก็จะโตอ่ะเขาจะเข้ามาหาลัยนี่เราเจ็ดสิว่าลูกรับปริญญาสมมติมีวันนี้นะลูกรับปริญญาคราเดียก็จะเดี๋ยวเท่าไหร่ตอนนี้สี่สิบใช่ไหมก็บวกไปอีกยี่สิบปีอ่ะหกสิบห้ายังหกสิบเจ็ดยี่สามยี่เจสิบยังสวยอยู่เลย ใช่สวยมันเรื่องของสวยแต่แรงข้างในแรงข้างในที่เราต้องใช้ energy ก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีค่ะคือแฟนก็ไม่ได้แบบอยากจะมีขนาดนั้นด้วยมันก็เลยแบบยังไม่ได้อะเรื่องลูกไม่เป็นไรเรายังเป็นเรื่องคนของคนสองคนที่จะตกลงกันเรื่องที่คุณมาทํางานเนี่ยแฟนว่ายังไงเขาดเขาด้ดูยังได้ดูซีรีส์ป่ะดูแล้วค่ะดูแล้วเขาว่ายังไง เขาก็สนุกนะเขาจริงๆเขาจะดูผลงานคาเดย์บ้างอะแต่ว่าคาเดย์ก็ไม่ได้แบบซีเรียสว่าเขาจะต้องดูอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนอันนี้ดูครอบครัวทางของแฟนก็ดูแล้วคือทุกคนเวลาดูมันจะติดอะเหมือนดูแล้วมันเรื่องเนี้ยถ้าพี่แหม่มลองลองดูมันจะแบบเหมือนหยุดไม่ได้อะเหมือนก็เออมันมาครบแล้วใช่ไหมจะสบายใจสําหรับพี่ครบตั้งแต่วันแรกครบเลยนะใช่ใช่ก็มันก็จะแบบ ประมาณว่าเขาก็ชอบตัวเขาเป็นคนทํางานอยู่แล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจเวลาที่เราทํางานอะไรอย่างงี้นะแต่มันก็จะมีคนกองถ่ายเวลาทําบางทีมันจะไม่มีเสาอ,อาทิตย์มันจะไม่มีวันหยุดยกเว้ันปีใหม่กับสงกรานอะไรย่างเงี้ยบางทีก็จะมีการแบบว่าที่เขาก็อา้าวทาไมมันไม่มีแพลนล่วงหน้าแบบเหมือนถ้าจะไปไหนไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าต้องพ,อพูดคุยกันไหม ก็ต้องพูดคุยจริงจริงจริงคดีว่าถึงอยู่กันมานานยังไงก็ต้องปรับตัวไปเรื่อยๆนะจริงๆชีวิตคู่มันป็นอย่างนี้เขาจะปล่อยให้คเดีมารับงานแบบแบบยาวๆเขาเขาปล่อยเขาปล่อยอยู่แล้วค่ะพราเขาเข้าใจเขาเป็นคนทํางานหนักเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจในเรื่องสิ่งที่เราอยากเรื่องที่เราอยากจะทําในเรื่องของงานแต่เหมือนกับว่าเอ่อในเรื่องของที่บ้านเราก็ต้องทําได้ดีด้วยซึ่งแบบบางทีเวลาที่เราใช้เวลาเยอะๆบางทีมันก็จะมีบางบางอย่างที่เรา ที่ถ้าเราเราไม่ได้ออกกองอยู่หรือทํางานหนักๆเราจะทําได้ดีกว่ามัน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 ก็จะมีหลุดร,ร,รอดไปบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราต้องทางานไงแต่เราก็ต้องปรับตัวเหมือนกันว่าเ <ๆ S 2> พราะว่าจริงๆเขาทํางานหนักตลอดเวลาค่ะอองอะ่ะเขาเขาพเจต์เขาใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องมีความกดดันของเขาอีกอย่างเลยเราก็ต้องสปอร์ตเขาในจุดนี้ให้ได้เขาเนี่ยก็ยังปรับตัวอยู่ค่ะจริงๆทุกอย่างมันคือถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นต่อจากนี้ไปจะมารับทุกบทบาทไหมคะ อ,อ๋อขดีพยายามจะรับทีละเรื่องอะค่ะแต่ว่าบางทีมันอาจจะมีคันคาบเกี่ยวระหว่างทางอยู่บ้าง<ม>อะไรอย่างเงี้ยพยายามจ,จะไม่จัดสรรใช่เพราะว่าการรับทีละเรื่องหมายถึงว่าถ้าเราออกกองสมมติอาทิตย์ละสี่วันเราต้องมีอีกสองวันที่เราทํากันบ้านหนึ่งวันที่เราควรจะพักแล้วอยู่อยู่กับกับครอบครัวงานแสดงมีความหมายยังไงกับคเดีจริงๆมันเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่คเดียค่อนข้างหลักมากแล้วคเดีรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบ คดีมีแพชชันในการทำกับกับกับเรื่องนี้มากอะไรเงี้ยค่ะคดีรู้สึกว่าคเดีสามารถทำไปได้จนคดีแก่ถ้าร่างคเดีหวชอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคดีจะพยายามที่จะรักร่างกายของคดีให้มากแล้วก็ทุกอย่างคเดีก็ต้องพยายามทำจะทำอะไรคเดีจะพยายามไม่ทำอะไรที่มันเสี่ยงที่ว่าเราจะ ไปออกกําลังกายหนักๆให้ให้ร่างเราไม่ยกเว้นถ้าเรื่องไหนที่อาจจะต้องใช้ความแข็งแรงก็อาจจะต้องออกแต่ว่าจะไม่ทําอะไรที่มันเสี่ยงเพื่อเพื่อทํรลายร่างกายของเรากับการถ้าางนั้นออพี่หนุม่มเปรียบเทียบแบบนี้ได้ไหมว่าสําหรับผู้หญิงคนนี้การแสดงคือชีวิตของเธอ<ส>ก็จริงๆได้นะคะอฟังแล้วขนลุกเลยพี่ห<ส>นุ<ก>่มใช่เพราะว่า<ก>พี่หนุ่มไม่เคยเห็นเครเดียทำอะไรอย่างอื่นเลย บางคนอาจจะยังมีอยากมีธุรกิจ<ช>มีร้าน<ช> <ๆ S 2> เล็กๆหรืออยากทําอะไรทําขนมทำอะไรมากมายนึกออกปะแต่สําหรับคอเดียพี่นวสรู้สึกว่าไม่อ่ะผู้หญิงคนนี้ชีวิตของเธอคือการแสดงใช่ค่ะมันเป็นอาชีพที่เคเดชอบแล้วเคเดรู้สึกตั้งใจคือเคเดจะถ้าถ้าเคเดจะต้องทํางานปุ๊บ ทุกอย่างหมายถึงสิ่งต่างๆอย่างอื่นบางทีมันต้องลดลงเพื่อที่จะมาโฟกัสเพื่อจะจะโฟกัสงานอันนั้นอย่างเดียวจากนี้ไปฝากเลยค่ะมีงานอะไรสําหรับให้พวกเราได้ติดตามเดี๋ยวกำลังจะมีซีรีส์นะคะจะออนปีหน้าแต่ว่าโปรเจกต์มันยังเป็นคอนฟิเดนชียลหรือความลับอยู่เลยยังบอกไม่ได้แต่เดี๋ยวจะบอกในช่องทางตัวเองค่ะบอกแล้วไงว่าผู้หญิงคนนี้เก่าค่ะยิ่งยิ่งยิ่งอยู่ยิ่งเก่าค่ะคลอเดียจากกรพันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามชมคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการโต๊หนุ่มหมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ